ผู้ที่เป็นลูกกำพร้าหรือคนที่ไม่มีพ่อเนี่ยมันจึงเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมันขาดคนปกป้องขาดคนคุ้มครองขาดคนดูแลและวันนี้เวลาเด็กที่ไม่มีพ่อพี่น้องครับเขารู้สึกว่าเมื่อขาดคนดูแลแล้วเนี่ยแล้วถ้าเจอคนรอบข้างที่เป็นคนเลวด้วยคนไม่ดีด้วยเขาก็จะโดนรังแกโดนبسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับให้มากๆค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวศาสนากับกลุ่มทีมงานอัลฮาชิดโดยอาจารย์บับลี่นะครับวันนี้หัวข้อลูกกำพร้าอะไรที่เราจะบอกว่าบ่งบอกถึงเป็นลูกกำพร้าผมว่าเนื้อหาวันนี้อาจจะบ่งบอกถึงเราจะต้องดูแลยังไงคนที่เป็นเด็กกำพร้าที่เป็นลูกกำพร้าถ้าเขาเกิดมีปัญหาเราจะคนที่เป็นมุสลิมเราจะต้องดูแลเขายังไงผมว่าอาจารย์บับลี่จะต้องบอกในเนื้อหานี้ดีอีกอย่างนึงวันนี้ขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องโควิดนี่เราในสายบุรีเราก็อาจจะเยอะในส่วนต่างๆผมว่าเยอะเหมือนกันแต่เราจะทำยังไงให้มันบรรเทาลงให้มันดีขึ้นอยากให้เราวันนี้ดูแลให้ดีชีวิตเราผมเชื่อว่าทุกคนก็ห่วงตัวเองแต่เราจะทำยังไงเราจะต้องดูแลรักษาตัวเองไงผมเชื่อว่าหลายคนก็เรียนรู้กับมันได้เยอะแล้วแล้วولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะค่ำคืนนี้นะครับเสียงอัดดอดนะพี่น้องนี่นะค่ำคืนนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกันในเรื่องของลูกกำพร้านะครับเด็กกำพร้าหรือลูกยาเต็มด้วยนะเพื่อวันนี้เป้าหมายที่พูดคุยนะครับเราก็จะบอกความสำคัญของลูกกำพร้าใครบ้างที่เราเรียกว่าลูกกำพร้าแล้วก็ผลบุญของผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้านะครับตลอดจนบาปที่คนที่ไปซอลิมอธรรมต่อเด็กกำพร้าแล้ววันนี้เวลาคุยเรื่องเด็กกำพร้าแน่นอนพี่น้องมันก็จะคุยไปถึงเรื่องหญิงไม้ด้วยนะครับหญิงไม้ลูกกำพร้าจะคู่กันนะวันนี้เราจะพูดคุยกันไปยังไงไม่ยืดหยุ่นบาเละเลยนะเราจะพูดความในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะฮะเอาละนะพี่น้องอันดับแรกเลยลูกยาตีมหรือกำพร้าเนี่ยผู้ที่อิสลามจะให้คำนิยามว่าเป็นลูกกำพร้านะครับได้ต่อเมื่อเด็กคนนั้นขาดพ่อนะครับพี่น้องอันนี้คือหลักสำคัญเลยเด็กถ้าไม่มีพ่อเราเรียกว่าเป็นลูกกำพร้าถ้าพ่อเขาเสียชีวิตหากแม่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่าลูกกำพร้าโดยเด็ดขาดทำไมอิสลามถึงให้ความสำคัญกับคนเป็นพ่อพี่น้องว่าถ้าพ่อเสียเนี่ยเราถึงจะเรียกลูกกำพร้าเพราะว่าคนเป็นพ่อเนี่ยนะครับคือผู้ที่ปกป้องดูแลลูกโดยธรรมชาติปกติพ่อฝ่ายผู้ชายเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้มแข็งนะครับในการดูแลครอบครัวในการอบรมในการดูแลลูกอะไรอบรมเนี่ยอาจจะภรรยาก็ได้แต่ว่าการดูแลการปกป้องความปลอดภัยในเรื่องชีวิตทรัพย์สินชีวิตอะไรต่างๆพ่อรับหน้าที่หนักที่สุดตรงนี้นะครับอิสลามจึงให้ความสำคัญกับคนเป็นพ่อมากว่าวันใดที่เราขาดพ่อวันนั้นแหละครับพี่น้องเราคือลูกกำพร้าทันทีแต่ลูกกำพร้าณตรงนี้เนี่ยพี่น้องแน่นอนนั่นก็คือเด็กนะครับที่ยังไม่อักเกนบาเล็กเราจึงเรียกว่าลูกกำพร้าเด็กที่ยังอ่อนแอเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับเด็กที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่มีประจำเดือนสำหรับสตรีและยังไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิของผู้ชายเด็กที่ยังไม่อักเกนบาเล็กแล้วเสียพ่อเสียชีวิตเราเรียกว่าลูกกำพร้าเมื่อใดที่เด็กเหล่านี้มีอายุอาเกนบาเล็กเมื่อไ
เราจะไม่เรียกเขาเหล่านั้นว่าเด็กกำพร้าทันทีนะครับตรงนี้แหละครับพี่น้องผู้ที่เป็นลูกกำพร้าหรือคนที่ไม่มีพ่อเนี่ยมันจึงเป็นความรู้สึกเจ็บปวดมันขาดคนปกป้องขาดคนคุ้มครองขาดคนดูแลและวันนี้เวลาเด็กที่ไม่มีพ่อพี่น้องครับเขารู้สึกว่าเมื่อขาดคนดูแลแล้วเนี่ยแล้วถ้าเจอคนรอบข้างที่เป็นคนเลวด้วยคนไม่ดีด้วยเขาก็จะโดนรังแกโดนข่มเหงโดนต่างๆนานาโดยที่เขาไม่สามารถจะไปฟ้องใครได้เลยพี่น้องอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่บอกแม่ล่ะครับคุณแม่ก็เป็นผู้ปกครองจริงๆแม่เนี่ยพี่น้องถ้าตามอาหลักเนี่ยเขาจะไปสู้รบปรบมืออะไรกับคนได้ผู้ชายข้างนอกแกล้งลูกหรือทำร้ายลูกเราเนี่ยคนเป็นแม่อย่างมากที่สุดเราไปแจ้งความเราไปต่อว่าแค่นั้นแต่คนเป็นพ่อศักยภาพนะของผู้ชายเนี่ยมันคือการปกป้องดูแลเด็กดูแลลูกของเขาอิสลามจึงให้ความสำคัญกับคนเป็นพ่อนะตรงนี้มากในคือการปกป้องดูแลนะครับแล้ววันนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยครับพี่น้องเราเนี่ยอายุ30 40กันแล้วเนี่ยพี่น้องวันคนที่พ่อเสียชีวิตไปหรือคนที่ไม่มีพ่อแล้วนะวันนี้เนี่ยถามหัวใจเราครับพี่น้องเรายังคิดถึงพ่อเราไหมฮะเรายังคิดถึงพ่อเราอยู่ถึงแม้วันนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่เราจะมีลูกมีเมียเราจะอายุ40อายุ50กันแล้วเนี่ยวันนี้พี่น้องเวลาเห็นเพื่อนๆหรือเห็นคนอื่นเขาอยู่กับพ่อเขากอดพ่อเนี่ยเราแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่แล้วเรายังคิดถึงพ่อเลยครับพี่น้องเรายังรักท่านเรายังคิดถึงท่านพ่อเป็นเพศที่พูดน้อยมากเป็นเพศที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรักลูกด้วยซ้ำในบางครั้งเป็นเพศที่ไม่ค่อยได้เล่นกับลูกด้วยในบางครั้งแต่เชื่อไหมครับความรักที่พ่อมีต่อลูกไม่น้อยไปกว่าความรักที่แม่มีต่อลูกหรอกครับแต่เอาละอิสลามให้ความสำคัญในแม่มากกว่าพ่อแต่ในขณะเดียวกันวันนี้คนเป็นลูกผมเชื่อลูกบางคนเนี่ยน้อยใจคนเป็นพ่อนะโดยเฉพาะลูกสาวเนี่ยทำไมพ่อไม่เล่นกับหนูไม่พ่อดุหนูพ่ออะไรต่างๆเชื่อแต่ครับวันหนึ่งที่จากพ่อวันหนึ่งที่พ่อจากเราไปเนี่ยแน่นอนจะมีช่วงเวลาที่เราต้องคิดถึงพ่อของเราแน่นอนนะครับวันนี้ใครยังมีพ่ออยู่กับเราเนี่ยทำดีที่สุดนะพี่น้องกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยและวันใดที่ท่านจากไปถึงแม้เราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะคิดถึงท่านแล้วหัวอกของคนเป็นเด็กเขายิ่งคิดถึงคนเป็นพ่อทบทวีคูณเขายิ่งคิดถึงคนเป็นพ่อเนี่ยทบทวีคูณพี่น้องที่รักครับผมเลยบอกว่าในวันอีดวันแห่งความสุขของมุสลิมวันแห่งการเข้าหากันของครอบครัวพี่น้องผมเคยพูดเอาไว้ว่าหากวันนี้วันอีดเราไปสลามคุณพ่อเราเจอกับลูกเรากอดลูกเราจุ๊บเราจอบเราอุ้มเรากอดลูกหากในบริเวณนั้นมีลูกกำพร้าที่เรารู้จักพี่น้องครับถ้าเราไม่สามารถจะกอดเด็กกำพร้าคนนั้นด้วยได้พี่น้องอย่ากอดลูกเราต่อหน้าลูกกำพร้าเหล่านั้นเลยครับมันเป็นการทำลายจิตใจและทำลายความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาจะตั้งคำถามว่าแล้ววันนั้นใครจะกอดเขาวันนั้นใครจะดูแลเขาลูกกำพร้าจึงเป็นภาระตกหนักที่มุสลิมทุกคนต้องดูแลมุสลิมทุกคนต้องดูแลลูกกำพร้าไม่ว่าเป็นคนรวยหรือคนจนก็ตามลูกกำพร้าจึงไม่ใช่หนึ่งใน8ที่จะมีสิทธิ์ได้รับซะกาตนะลูกกำพร้าจึงไม่ใช่หนึ่งใน8ที่มีสิทธิ์รับซะกาตเพราะลูกกำพร้าวาญิบทั้งคนจนและคนรวยต้องดูแลหมดเลยพี่น้องใน8จำพวกเนี่ยวาญิบเลยนะครับคนรวยที่มีทรัพย์ต้องดูแลพวกเขานะแต่ลูกกำพร้าถึงแม้เราจะจนไม่มีตังค์จ่ายซะกาตแต่มีเด็กกำพร้าเราก็ต้องดูแลนี่คือหน้าที่หลักของบรรดามุสลิมทั้งหมดนะครับนี่คือความที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ความตระหนักและความเห็นใจต่อเด็กกำพร้ามากและพระองค์ยังให้นบีของพระองค์เป็นลูกกำพร้าอีกว้าเหวที่สุดพี่น้องครับผมบอกว่าวันนี้เราจะไม่เห็นคุณค่าของคนเป็นพ่อนะไปยินไม่เห็นคุณค่าของคนเป็นคนที่มีพ่อแม่ครบเนี่ยวันใดที่ท่านจากไปเนี่ยพี่น้องวันหนึ่งที่เราโตเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นหัวหน้าคนแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับบางจังหวะที่เราท้อกับครอบครัวท้อกับการงานท้อกับเพื่อนท้อกับดุนยาบางจังหวะคนอายุ50กว่าเนี่ยยังอยากกลับไปนอนหนุนตักคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เลยครับแต่เขาไม่มีโอกาสจะกลับไปอีกตลอดกาลพี่น้องณดุนยาคิดถึงที่สุดพี่น้องครับและทำอะไรได้เราดุอาวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เรายังมีท่านอยู่ดีกับท่านได้มากที่สุดนะเอาละฮะนี่ผมก็ลากไปถึงเรื่องของพ่อแม่เดี๋ยวทีมงานเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะร้องไห้กันใหญ่เลยนะถึงแม้รุ่นเก่าๆกันแล้วเนี่ยผมบอกน้ำตาก็ไหลได้เลยบอกเอาละเราจะกลับมาเรื่องลูกกำพร้าแล้วกันนะครับฉะนั้นเมื่อลูกกำพร้าเนี่ยนะครับพี่น้องอิสติละหรือความนิยามคือแบบนั้นอิสลามจึงให้ตระหนักและความสำคัญกับลูกกำพร้าเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้เลยว่าอะนะวะกาฟิรุลยะตีมฉัน
กับผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเนี่ยนะฟิลญันนะติฮะกะซะจะอยู่ในสวรรค์ด้วยกันแบบนี้นั่นก็คือ นิ้วชี้กับนิ้วกลางพี่น้องการอยู่ติดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะซอฮาบะห์ขอท่านนบีอยากจะอยู่กับรอซูลในสวรรค์นบีบอกว่าฟาอินนีบิกัสรอติสุญูดดังนั้นท่านต้องช่วยเหลือฉันด้วยการสุญูดให้มากๆวันนี้เราขี้เกียจละหมาดซุนนะห์ฉะนั้นอีกหนทางนึงถ้าอยากจะอยู่กับท่านรอซูลดูแลเด็กกำพร้าให้ได้พี่น้องและการดูแลเด็กกำพร้าตรงนี้คืออะไรครับอุลามะฮ์ให้อธิบายว่าเฮียอัลกิยามบิอุมูรีนั่นคือดูแลเรื่องราวกิจการของชีวิตเด็กกำพร้าเรื่องเรียนเขาเรื่องอาหารการกินเรื่องปัจจัยยังชีพเรื่องความเป็นอยู่ดูแลเขาพี่น้องครับคนที่ดูแลแบบนี้แหละนั่นคือกาฟิลุลยะติมคนที่อุปการะเด็กกำพร้าจริงๆนะดูแลหมดเลยตลอดจนในเรื่องของผลประโยชน์ของเด็กกำพร้าเขาก็จัดการดูแลอะไรต่างๆทั้งหมดในเรื่องทรัพย์ในเรื่องอะไรของเขาจัดการดูแลต่างๆทั้งหมดและทำทั้งหมดไม่ได้หวังการตอบแทนจากเด็กกำพร้าไม่ได้หวังว่าญาติเขาจะเอาตังค์อะไรมาให้เราแต่ทั้งหมดลิวะจะฮิลละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนี่คือผลบุญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะว่าคนที่เลี้ยงดูอุปการะเด็กกำพร้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้และท่านนบียังกล่าวอีกนะครับพี่น้องในครั้งนึงเนี่ยนะในครั้งนึงนะครับพี่น้องมีคนนะมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์บอกอะตาฮูรอจุลุนยัสตะกีกิสวะตะกัลบีชายคนนี้เนี่ยมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ร้องเรียนนะร้องเรียนแก่ท่านนบีว่าฉันเนี่ยมีหัวใจที่แข็งกระด้างมากยารอซูลุลลอฮ์ใจแข็งมากนะไม่อ่อนโยนไม่อะไรเลยใจฉันแข็งมากอยากจะปรึกษาท่านนบีว่าจะทำยังไงให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอินอารัตหากว่าเจ้าอยากจะให้หัวใจเจ้าอ่อนโยนนั้นนะท่านนบีแนะนำว่าเจ้าเนี่ยนะจงเข้าใกล้ชิดเด็กกำพร้าวัมสหระซูและเจ้าจงลูบศีรษะเด็กกำพร้าวะอัตอัมฮูและจงให้อาหารแก่เด็กกำพร้ามินตออามิกจากอาหารของท่านพี่น้องคำว่าท่านนบีบอกจากอาหารของท่านเข้าใจไหมบางคนน่ะกินไก่ทอดชั้นดีแต่เวลาจะให้กับคนพี่น้องเอาไก่สับโรสับเรอะไรก็ไม่รู้ไก่แบบที่เราเองก็กินไม่ลงอ่ะเราเอาของแบบนี้ให้กับคนท่านนบีบอกมินตออามิกจากอาหารของท่านนะแสดงว่าที่ดีที่สุดเรากินอะไรให้เขาแบบนั้นเรียกเด็กกำพร้ามากินอาหารพี่น้องไม่ใช่เอาอาหารแบบจะบูดไม่บูดจะเสียไม่เสียกินกินแบบเด็กมันก็คือเด็กมันไม่รู้เรื่องเราเอาอาหารที่เรากินเนี่ยพี่น้องให้แก่เด็กกำพร้าเมื่อทำแบบนี้นะครับฟาอินนาดะลิกะเอียลีนทำแบบนั้นเนี่ยท่านนบีบอกว่าหัวใจท่านจะอ่อนโยนขึ้นหัวใจจะอ่อนโยนขึ้นรูปศีรษะเด็กกำพร้าพี่น้องครับวันนี้มาชาอัลลอฮ์มากบางคนบอกอาจารย์ถ้าเด็กกำพร้าเป็นผู้หญิงรูปได้เพราะเด็กยังไม่อักเคนบาเล็กเด็กยังไม่อักเคนบาเล็กเราในฐานะผู้ใหญ่รูปศีรษะเด็กเหล่านี้ได้ที่เป็นลูกกำพร้าหัวใจเราจะอ่อนโยนลงจริงๆครับพี่น้องผมเลยบอกว่าทำไมอิบาดัตการจับศีรษะเด็กกำพร้าเนี่ยมันจะทำให้หัวใจอ่อนโยนและทำไมต้องเป็นศีรษะด้วยแปลกมากนะจริงๆทำไมไม่รูปที่หลังนะหรือว่าจับที่ไหล่ทำไมต้องรูปที่หัวพี่น้องครับจริงๆความรู้สึกนี้นะครับพี่น้องไม่ต้องถามใครหรอกถามตัวเราเองเราอายุเยอะแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเวลาเรากลับไปหามะที่บ้านหาป๋าที่บ้านหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยเคยไหมเวลาหนุนตักท่านแม่พ่อเนี่ยนะก็ลูบศีรษะลูกนะความรู้สึกของลูกเนี่ยผมถามตรงๆเลยนะต่อให้เรามีลูกแล้วเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ลูบศีรษะเราเนี่ยมันจะรู้สึกเขาเรียกว่าความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในหัวใจและความรู้สึกนี้เนี่ยนะพี่น้องมันไม่มีใครสามารถจะให้กับอารมณ์แบบนี้ได้เลยวันนี้บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องถึงแม้เด็กคนนี้จะไม่มีพ่อก็จะเสียชีวิตแต่อุมมะห์อิสลามถือว่าเราทั้งหมดคือพ่อของเด็กคนนี้ดูแลเขาลูบศีรษะเขาให้ความอบอุ่นในหัวใจของลูกกำพร้าพี่น้องครับนี่คือความอบอุ่นพี่น้องดูนะว่าวันนี้เราถามตัวผมถามตัวท่านเราเสียคุณพ่อคุณแม่บางคนอายุ10ขวบคุณพ่อเสียชีวิตเราก็ยังน้อยที่สุดในชีวิต10ปีพ่อเคยอุ้มนะพ่ออุ้มเราพ่อดูแลเรามา10ปีพี่น้องพอเราครบ10ขวบพ่อเสียชีวิต
วันที่พ่อไม่มีเนี่ยลูกกำพร้าคนหนึ่งเห็นคนอื่นโดนพ่ออุ้มโดนพ่อแย่เล่นเล่นอะไรต่างๆความรู้สึกเป็นขนาดไหนพี่น้องย้อนดูท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าว่าแต่อ้อมกอดของพ่อเลยครับพี่น้องหน้าของบิดาท่านรอซูลยังไม่เคยเห็นเลยและพี่น้องดูว่าหัวใจนบีเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะท่านอยู่กับคนมาตลอดไปอยู่กับคุณปู่บ้างไปอยู่กับคุณลุงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์ว่าท่านนบีเป็นคนบารอกัตอัลลอฮ์ให้ใครเห็นใครรักหมดนะพี่น้องแล้วคิดคนชาวบ้านแบบพวกเราแล้วเจอคนที่ไม่ดีล่ะครับพี่น้องเราเป็นลูกกำพร้าไปอยู่กับญาติพี่น้องที่นิสัยไม่ดีอย่างเงี้ยที่เขามีลูกและเขาให้ลูกเขากินเนื้อปลาแต่ให้ท่านกินก้างอย่างเงี้ยเขากอดลูกและเขาตีท่านอย่างเงี้ยในขณะที่เราจะพูดอะไรไม่ได้เลยพี่น้องเราอาศัยเขาอยู่และเราอยู่แบบนั้นพี่น้องลองดูว่าเด็กคนนี้จะรู้สึกยังไงอ่ะผมเลยบอกนะครับว่าใครที่อัลลอฮ์เลือกให้ดูแลเด็กกำพร้าที่อัลลอฮ์เลือกดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยนี่คือผลบุญยิ่งใหญ่บางทีลูกน้องชายน้องชายเราเสียชีวิตไปลูกหลานเราอะลูกกำพร้าเราอบดูแลปกป้องพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะนี่คือประตูสวรรค์ใกล้ท่านที่สุดแหละท่านดูแลเด็กคนนี้แต่ผมบอกวัดอีหม่านมากๆจะรักเด็กคนนี้ให้เหมือนรักลูกตัวเองยังไงเป็นเรื่องยากมากๆถ้าอีหม่านไม่ดีพี่น้องเด็กคนนี้กินก้างแน่นอนเด็กบางคนนะครับผมจะบอกให้อันนี้คือเรื่องเคสจริงๆที่เกิดขึ้นนะบางทีเนี่ยไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีใครดูแลเนี่ยบางทีต้องระเหตุระเหินไปนอนบ้านคนนู้นคนนี้นะฮะไปสะเปะสะปะเลยอ่ะพี่น้องแล้วทำยังไงอ่ะคนนู้นเดี๋ยวเอาไปนอนบ้างไปนอนบ้านคนนู้นคนนี้บ้างหัวใจเด็กเนี่ยพี่น้องมันสุดยอดของความว้าเหวและความกลัวมากแต่ต้องอดทนซอบัตจนเติบโตขึ้นมาได้ตรงนี้อัลลอฮ์จึงฆ่าโทษหนักมากนะครับพี่น้องตรงนี้สำหรับผู้ที่อุปการะดูแลเด็กกำพร้าแล้วซอลเลมต่อเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าบางคนมีทรัพย์พี่น้องครับเด็กกำพร้าบางคนมีสตังค์นะคุณพ่อเขามีทรัพย์หลังจากเขาเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วเราเด็กกำพร้านี่ต้องไปอยู่กับคนอื่นสมมุติว่าก็ไม่มีแม่ด้วยเมื่อไปอยู่กับคนอื่นพี่น้องครับคนที่กินทรัพย์เด็กกำพร้าโดยความซอลิมเพราะเด็กคือเด็กเขาไม่สามารถจะปกป้องทรัพย์เขาได้หรอกครับมรดกที่ได้จากพ่อเขาสมมุติว่าเด็กคนนี้ได้ที่ดินติดถนนอย่างเงี้ยและมีทรัพย์เงินในธนาคารที่เก็บไว้เป็นแสนๆอย่างเงี้ยเด็กไม่สามารถจะดูแลทรัพย์เขาได้ดังนั้นต้องมีผู้ปกครองที่ดูแลผู้ปกครองที่ดูแลได้รับการทดสอบเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่กับท่านเขามีทรัพย์เป็นล้านแต่ถ้าท่านให้กินข้าวไข่เจียวเขาก็กินอัลลอฮ์จึงฆ่าโทษเอาไว้ว่าอินนัลลซีนะยะกูลูนอัมวาลัลยาตามาซุลมันแท้จริงบรรดาผู้ที่กินทรัพย์เด็กกำพร้าด้วยการอธรรมดูพี่น้องใครไม่มีใครปกป้องเด็กกำพร้าอัลลอฮ์จะปกป้องเด็กกำพร้าเองใครที่กินทรัพย์เด็กกำพร้าโดยการอธรรมอินนามายะกูลูนฟีบุตูนอิมนารออัลลอฮ์บอกแท้จริงเขากินไฟเข้าไปในนรกเขากินไฟนรกกินไฟเข้าไปในท้องของเขาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนกินทรัพย์เด็กกำพร้าเด็กกำพร้าไม่สามารถจะตอบโต้และปกป้องทรัพย์เขาได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเขากินไฟเข้าไปในท้องเขาแล้วหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับนะบันทึกโดยอิมามมุสลิมนะในคืนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสรอและมิอราจขึ้นไปเนี่ยท่านนบีเห็นคนบางจำพวกถูกทรมานถูกอาซาบนะครับนั่นก็คืออะไรพี่น้องครับบางคนเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยนะเขาเรียกว่าถูกเอาหินเนี่ยนะครับพี่น้องเบสุมินันนะหินจากไฟนรกเนี่ยซัดเข้าไปในปากแล้วก็ทะลุออกทางทวารหนักของเขาเราอุซุบิลลาฮิมินซาลิกท่านนบีเห็นพี่น้องกลุ่มชนเนี่ยที่ถูกเอาก้อนหินจากนรกเนี่ยพี่น้องซัดเข้าไปในปากแล้วมันทะลุออกทางทวารหนักเลยลาฮอลลาวะลากุเตลาบิลลาฮ์อันนี้เนี่ยพี่น้องไฟนรกที่อัลลอฮ์ให้มาอย่าไปถามว่าร้อนแค่ไหนแต่คนคนนี้โดนเข้าไปในปากแล้วทะลุออกทางทวารหนักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถามกับญิบรีลอะลัยฮิสลามว่ามันฮาอุละชนเหล่านี้คือใครญิบรีลที่โดนทรมานขนาดนี้ที่โดนลงโทษแบบนี้ญิบรีลจึงตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลซีนะยะกูลูนอัมวาลัลยะตามะซุลมันนั่นคือบรรดาผู้ที่กินทรัพย์เด็กกำพร้าด้วยการอธรรมนั่นคือบรรดาผู้ที่กินทรัพย์เด็กกำพร้าด้วยการอธรรมนะแท้จริงแล้วอินนามายะกูลูนฟีบุตูนิฮิมนาร
แท้จริงคนเหล่านี้เขากินไฟเข้าไปในท้องเขาเองนะอูซุบิลลาห์บันทึกอิหม่ามมุสลิมพี่น้องบันทึกหะดีษนี้ผมเลยบอกว่าทรัพย์เด็กกำพร้านะครับพี่น้องถ้าเราไม่มีอีหม่านจริงๆระวังทรัพย์เด็กกำพร้าแล้วถามว่าวันนี้บางทีโอเคฮะคนดูแลเด็กกำพร้าเขาก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไปดิบางทีน้าชายเป็นคนยากจนเหมือนกันแต่ว่าต้องดูแลเด็กกำพร้าอัลลอฮ์จึงบอกไงครับพี่น้องว่ามันแค่นาฟะกีรอนฟะลิยะคุลบิลมารูฟถ้าใครจนเนี่ยคนดูแลเด็กกำพร้าเป็นคนจนก็ถ้าจะกินทรัพย์ของเด็กก็กินด้วยดีกินด้วยดีคืออะไรพี่น้องอุลามะอธิบายอย่างเช่นเราไม่มีตังค์แต่ต้องดูแลลูกกำพร้าคนนี้นะแต่ลูกกำพร้าเนี่ยก็มีทรัพย์ของเขาอยู่บิลมารูฟกินทรัพย์เด็กด้วยดีคืออะไรหนึ่งคือการยืมเด็กมาใช้ก่อนยืมนี่ต้องอามานะห์นะครับเราเอามาใช้ก่อนใช้จ่ายกินเราด้วยอะไรต่างๆเอามาใช้และเราต้องคืนเด็กนี่คือการเป็นหนี้ยืมเด็กนั่นแหละครับพี่น้องสองนั่นก็คือ กินได้โดยแค่ความจำเป็นพอกรณีที่เราก็ไม่มีตังค์พี่น้องไม่มีจะเลี้ยงจริงๆและจำเป็นต้องใช้ทรัพย์เด็กกำพร้าในบางเรื่องเอาได้แต่แค่พอจำความจำเป็นนะไม่ใช่ถึงขนาดเอามาแล้วพับเอาไปฉลองพัตคาอย่างเงี้ยพี่น้องอันนี้มันเกินความจำเป็นเอาแค่พอเอาแค่พอดีพอดีพอหรือ3เอาทรัพย์เด็กกำพร้ามาใช้แล้ววันไหนเรามีให้เราจ่ายคืนแต่ถ้าหากเราไม่มีจริงๆเราก็จนอันนี้แหละครับพี่น้องถือว่าฮาลาลกันไปเลยแต่พอประมาณไม่ใช่เอาจนหมดทรัพย์เขาไม่มีจะใช้ต่อในอนาคตเลยอันนี้คือเป็นการซอลเลมต่อเขาเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องบอกว่าคนดูแลทรัพย์ของลูกกำพร้าพี่น้องที่รักครับถ้าดูแลอย่างดีปกป้องอย่างดีท่านอินชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ถ้าดูแลอย่างอธรรมดูแลอย่างซอลิมท่านจะเป็นคนหนึ่งที่กินไฟนรกเข้าไปโดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเด็กกำพร้าอยู่กับเราพี่น้องอบรมดูแลสั่งสอนเขาได้รักเขาให้เหมือนรักลูกตัวเองดูแลเด็กกำพร้าให้เหมือนดูแลลูกตัวเองในคำสอนนะครับอันหนึ่งเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยบอกกับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสลามเป็นคำสอนที่ดีมากนะครับผมอัลลอฮ์บอกว่ายาดาวูดโอ้ดาวูดเอ๋ยนะโอ้ดาวูดเอ๋ยอัลลอฮ์กล่าวว่าคุลลิลยะตีมกัลอับบิรรอฮีมเจ้าจงอยู่กับเด็กกำพร้าจงปฏิบัติกับเด็กกำพร้าเสมือนว่าเจ้าคือพ่อที่เมตตาต่อเด็กกำพร้าจงปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาคือลูกของเจ้าเองนี่คือคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามจงปฏิบัติกับเด็กกำพร้าเสมือนว่าท่านคือพ่อของเด็กนี่คือคำสอนของอิสลามพี่น้องครับจงปฏิบัติเหมือนกับท่านคือพ่อของเด็กยังไงอะพี่น้องถ้าเป็นลูกเราเนี่ยเราจะกอดเขายังไงเราจะจูบเขายังไงพี่น้องเราจะเล่นกับเขาแบบไหนและวันหนึ่งถ้าลูกเราทำผิดเราจะปฏิบัติกับลูกยังไงและถ้าวันนั้นเราซื้อของหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆให้กับลูกกำพร้าที่อยู่กับเราด้วยในบ้านเนี่ยเราซื้อให้ลูกแล้วเราจะซื้อกับเขาเนี่ยเราทำกับลูกยังไงเราต้องทำกับเขาอย่างนั้นเช่นกันอัลลอฮ์เตือนท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามว่าจงปฏิบัติกับเด็กกำพร้าเหมือนกับท่านคือพ่อที่มีความเมตตาต่อเด็กและวะกุลลิลอัรมะละและจงปฏิบัติกับหญิงไม้เสมือนว่าท่านคือสามีที่ปรารถนาดีกันนะเข้าใจไหมสองเพศสองประเภทนี้พี่น้องเกี่ยวข้องกัน1ลูกกำพร้า2หญิงไม้อิสลามสอนให้ดูแล2สิ่ง2ประเภทนี้นะครับพี่น้องเพราะอัลลอฮ์เตือนกับท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามเหมือนกับว่าเราคือสามีของนางนัยยะคืออะไรฮะคนเป็นสามีของผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือให้สิ่งที่ดีๆกับภรรยาเขาใช่หรือไม่ปกป้องสิทธิของนางดังนั้นเวลาเรารู้จักหญิงไม้จะปฏิบัติยังไงกับหญิงไม้ปฏิบัติด้วยดีพี่น้องตามขอบเขตของศาสนานะครับตามขอบเขตของอิสลามแต่ต้องเป้าหมายต้องการจะให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือคำสั่งจากอิสลามแล้ววันนี้ลูกกำพร้าพี่น้องครับในบันทึกของซะลัฟในยุคอดีตนะถูกบันทึกเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ในเรื่องของการดูแลเด็กกำพร้านะครับเรื่องราวตรงนี้นะพี่น้องฮุกียะอันบะอ์ดิซะลัฟได้ถูกรายงานเอาไว้โดยซะลัฟบางท่านไม่ถูกเอ่ยว่าชื่ออะไรเพียงแต่บอกว่าซะลัฟบางท่านนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณตูฟีบิดายะอัมริชายคนหนึ่งได้บันทึกนะครับเอาไว้ว่าฉันเนี่ยเมื่อตะก่อนนู้นเนี่ยนะฉันเป็นคนหนึ่งที่
มุกิบันอัลมาอาซีเป็นคนที่ทำชั่วมากๆฉันคือคนหนึ่งเป็นคนที่ทำเลวมากๆชาริบัลคัมฉันดื่มเหล้านะฉันเคยเป็นคนที่ดื่มเหล้านะครับทำชั่วมากๆไม่มีความดีใดๆที่จะพอที่จะมีพลังอะไรอย่างเงี้ยเลยเลวมากๆทั้งดื่มเหล้าทั้งทำอาซีทำชั่วจนวันหนึ่งชายคนนี้บอกว่าฉันพบกับเด็กกำพร้ายากจนคนหนึ่งนะฉันพบกับเด็กกำพร้ายากจนคนหนึ่งฟะอัคซะตุฮูวะอัซซันตุอิลัยฉันจึงพาเด็กกำพร้านี่มาแล้วก็ปฏิบัติดีกับเด็กกำพร้าคนนี้นะตัวเองน่ะเป็นคนดื่มเหล้าด้วยและทำมัสยิดต่างๆนานามากแต่วันนั้นเจอเด็กกำพร้าพี่น้องครับก็เอาเด็กกำพร้านี่มาและเป็นเด็กกำพร้าที่ยากจนด้วยเขาก็เอาเด็กคนพร้านี่มาที่บ้านแล้วก็ให้อาหารการกินให้อาหารกินให้เครื่องนุ่งห่มให้เสื้อผ้าที่ดีงามนะครับดูแลเด็กกำพร้านี่อย่างดีและให้เกียรติเด็กกำพร้านี่อย่างดีมากนะเหมือนกับว่าเขาทำกับลูกเขาเลยหรือยิ่งกว่าทำกับลูกด้วยซ้ำพี่น้องชายคนนี้ทำแบบนั้นนะฮะจนกระทั่งในคืนนั้นนะครับพี่น้องที่รักเขานอนหลับแล้วเขาก็ฝันไปนะว่าเกิดเหตุการณ์ในวันกิยามะห์ที่จะเกิดขึ้นตัวเขาเนี่ยถูกเอาไปสู่นรกนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกนะในฝันของชายคนนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่หะดีษนะพี่น้องต้องเข้าใจเพียงแต่เป็นเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกเอาไว้จากซะลัฟแค่นั้นเองฟังเอาไว้ได้พี่น้องไม่ได้แปลกนะฮะชายคนนี้บอกเราฝันแล้วก็เห็นว่าตัวเขาเนี่ยกำลังถูกลากไปอยู่นรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิซูอิมาคุนตุอะลัยฮิมินัลมาอาซีเนื่องจากความเลวที่ฉันทำมาในอดีตก็ปกติไอ้สมควรนะเพราะความชั่วในเยอะเขาจึงถูกลากที่จะไปลงนรกไปนอนครับในขณะที่เขาเห็นแล้วก็บอกว่าในขณะที่ฉันกำลังไปสู่นรกนั้นทันใดนั้นนะครับพี่น้องว่าอิดาบิดาลิกาลียาติมแต่เด็กกำพร้าที่ฉันเอามาดูแลในวันนั้นเด็กคนนี้เนี่ยที่ฉันเอามาดูแลและเอามาช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ยากจนคนนี้เนี่ยเอะตอรอดานีบิตริกมายืนขวางทางฉันทันทีขวางทางนะครับที่ขณะที่จะถูกไปนรกเด็กคนนี้มายืนขวางทางเอาไว้วะกาละคัลลูอันยามาลาอิกะเด็กคนนี้บอกกับมาลาอิกะที่นำฉันแล้วบอกว่าปล่อยเขาก่อนมาลาอิกะพี่น้องจงปล่อยเขาก่อนเพราะชายคนนี้เนี่ยเขาปฏิบัติดีแก่ฉันมากเขาทำดีเขาให้เกียรติเขาดูแลฉันมากแต่มาลาอิกะห์บอกว่าเราไม่ได้ถูกสั่งใช้ในเรื่องนี้มาลาอิกะห์จะไม่ฝืนอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราไม่ได้ถูกสั่งใช้ในเรื่องนี้ทันใดนั้นเองพี่น้องจึงมีคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องให้ปลดปล่อยชายคนนี้นะด้วยกับอัสบาบสาเหตุที่เขาช่วยเหลือเด็กกำพร้านี่แหละครับพี่น้องชายคนนี้ก็ตกใจแล้วตื่นนะหลังจากเขาตื่นเนี่ยมาชาอัลลอฮ์มากทุบทูอิลลอฮ์ชายคนนี้บอกว่าหลังจากที่ฉันตื่นฉันก็ตอบัตต่ออัลลอฮ์ทันทีฉันก็ทิ้งมัสยิดต่างๆฉันเลิกดื่มเหล้าฉันเลิกทำความเลวร้ายแล้วฉันกลับมาสู่หนทางของอิสลามได้กลับตัวแล้วตอบัตตัวทันทีพี่น้องวันนี้เลยบอกนะครับว่าพี่น้องที่รักวันนี้เรามีเขาเรียกว่าลูกกำพร้าที่อยู่ในการดูแลเรามีลูกกำพร้าที่อยู่ในการปกครองของเราปฏิบัติกับเขาให้ดีที่สุดนะเพราะการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ทราบหรอกครับพี่น้องว่าวันในวันเกียรติมะ นี่คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งชะฟะอะห์ที่อัลลอฮ์จะช่วยเรานะครับที่อัลลอฮ์จะช่วยเราผมบอกอย่างนี้เลยนะพี่น้องว่า พ่อทุกคนนะไม่มีใครอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นกำพร้าจริงๆเลยไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นตัวเองเป็นกำพร้าพ่อเนี่ยถ้าเลือกได้นะครับพี่น้องเขาจะไม่อยากตายในขณะที่ลูกเขายังเล็กถามคนเป็นพ่อความหวังหนึ่งของพ่อพี่น้องคือการเห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝามีการมีงานมีความสำเร็จในชีวิตอัลฮัมดุลิลละห์แต่ท้ายที่สุดกอดอกระดัดอัลลอฮ์ไม่มีทางเลี่ยงวันนี้นะครับพี่น้องที่อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีดาวูดว่าจงปฏิบัติกับเด็กกำพร้าเสมือนว่าท่านคือพ่อเขานี่อิสลามกำลังจะบอกว่าวันใดที่ลูกเราเป็นกำพร้าอัลลอฮ์จะส่งคนดีมาปกป้องลูกเราครับพี่น้องนึกถึงอกหัวใจหัวอกคนอื่นวันหนึ่งที่ลูกเราเป็นกำพร้าอัลลอฮ์จะให้คนดีๆมาปกป้องและมาดูแลลูกเราหากวันนี้เราเป็นคนดีพี่น้องดีต่ออัลลอฮ์ดีต่อผู้คนวันใดเราจากพวกเขาไปอัลลอฮ์จะส่งคนมาปกป้องแน่นอน
ตัวอย่างชัดๆง่ายๆเลยนะครับพี่น้องพี่น้องดูในสุราอัลกาฟีนะสุราอัลกาฟีเนี่ยอัลลอฮ์เอ่ยถึงนบีคิดเดตอะลัยฮิสลามสิ่งที่นบีคิดเดตทำหนึ่งอย่างพี่น้องนั่นก็คือตั้งกำแพงให้ตรงจำได้ไหมฮะกำแพงนั่นจะล้มแล้วแต่นบีคิดเดตไปทำมันให้ตรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามไม่ทราบว่านบีคิดเดตทำเพื่ออะไรสุดท้ายท่านนบีคิดเดตเฉลยพี่น้องครับว่าอัมมันจิดารุนะแท้จริงไอ้กำแพงหรือผนังอันนี้เนี่ยนะภายใต้กำแพงนี้เนี่ยมันมีทรัพย์ของเด็กกำพร้าอยู่มันมีทรัพย์ของเด็กกำพร้าสองคนอยู่ใต้กำแพงนี้เอาไว้อัลลอฮ์ใช้นบีคิดเดตทำกำแพงให้ตรงเพราะกำแพงมันกำลังจะล้มหากกำแพงนี้ล้มเมื่อไหร่ชาวเมืองจะมาเอาขโมยทรัพย์เด็กกำพร้าทันทีพี่น้องดูนะทำไมอัลลอฮ์ส่งนบีคิดเดตมาปกป้องเด็กกำพร้าสองคนนี้พี่น้องเด็กสองคนนี้ไม่ใช่ลูกของนบีนะครับไม่ใช่ลูกของบรรดารอซูลเป็นคนธรรมดาแต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์ปกป้องเด็กสองคนนี้คานะอับูฮุมาซอลิฮะเพราะพ่อสองคนนี้เป็นคนดีพ่อเป็นคนดีหลังจากที่พ่อเสียชีวิตอัลลอฮ์ส่งนบีคิดเดตมาปกป้องทรัพย์เด็กกำพร้าเองเลยบอกวันนี้นะครับพี่น้องว่าเราวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องทำดีได้กับลูกกำพร้าพี่น้องทำเด็กครับเลี้ยงดูเขาบางคนเนี่ยนะไปได้ภรรยาเป็นไม้เรือพ่วงเนี้ยลูกติดผมชื่นชมนะครับพี่น้องกับคนที่มีภรรยาลูกติดแล้วดูแลลูกติดเหมือนกับดูแลลูกตัวเองยากมากพี่น้องที่จะทำใจให้รักเด็กคนนี้เหมือนรักลูกตัวเองถ้าอีหม่านไม่ถึงผมบอกทำไม่ได้ไปยี่ทำไม่ได้ไม่ใช่สายเลือดด้วยนะไม่ได้คลานตามและไม่ได้ผูกพันกับเราด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เด็กนะแต่ถ้าเรารักเด็กคนนี้ได้เหมือนกับรักลูกเราได้เนี่ยท่านคือสุดยอดของคนคนหนึ่งพี่น้องครับดูแลเขาดูแลลูกกำพร้าเสมือนเป็นลูกท่านเองคนแบบนี้นะครับพี่น้องวันหนึ่งถ้าท่านไม่มีชีวิตอยู่ลูกหลานสุริยะท่านอัลลอฮ์จะดูแลแน่นอนอัลลอฮ์จะปกป้องดูแลผมเลยว่าคนอ่อนแอผู้อ่อนแอในสังคมหนึ่งในนั้นคือลูกยาเต็มหนึ่งในนั้นคือหญิงไม้สองประเภทอิสลามส่งเสริมผลบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่อุปการะดูแลสองอย่างนี้ครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกในหะดีษว่าอัสซาอีนะครับอัลอัรมะละวัลมะซากีนกัลมุจาฮิดฟีซะบีลิลลาห์ผู้ที่ดูแลหญิงไม้แล้วคนยากจนเขาผลบุญที่เขาได้รับนั้นเสมือนกับบรรดามุจาฮิดที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์เลยพี่น้องนะครับพี่น้องหรือบางครั้งในหะดีษอีกสำนวนหนึ่งถูกบันทึกว่ากัลกออิมเหมือนกับคนละหมาดตลอดที่ไม่ได้พักหรือกับเหมือนกับคนถือศีลอดตลอดปีโดยไม่ได้หยุดการถือศีลอดเลยผลบุญยิ่งใหญ่มากวันนี้ผมเลยบอกนะครับว่าเด็กกำพร้าคืออามานะห์ที่อัลลอฮ์ให้ต่ออุมมะห์อิสลามทั่วโลกเด็กกำพร้าคือหัวอกของผู้ที่เป็นนบีเราได้รับและรู้สึกว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนนะเด็กกำพร้าคือประเภทหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าอัมมะลียตีมะฟะลาตะฮารและส่วนเด็กกำพร้าเจ้าอย่าเขาเรียกว่าผลักไสไล่ส่งไปตะเพิดขับไล่อย่าเด็ดขาดนะอัลลอฮ์สั่งนะครับพี่น้องนั่นคือจงทําดีกับเด็กกําพร้าเพราะเด็กกําพร้าที่เราดูแลวันหนึ่งครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วยังประโยชน์ต่อชีวิตเราเป็นไปได้แน่นอนนะครับและจงจําอีกอย่างนะครับพี่น้องว่าลูกกําพร้าหนึ่งน่าสงสารแล้วถ้าถูกดูแลด้วยการอธรรมถ้าถูกดูแลด้วยการซอลิมดุอาของเขาอัลลอฮ์ไม่มีการปกปิดไม่มีฮิญาบกั้นใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ตอบรับทันทีอัลลอฮ์ตอบรับทันทีนะครับพี่น้องกับคนที่ถูกซอลิมและโดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่เป็นผู้อ่อนแอดังนั้นวันนี้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะเราจึงเตือนกับพี่น้องว่าดูแลเด็กกำพร้าอีกหะดีษนึงที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่ามันกอบดออียะติมใครก็ตามที่ถ้ากอบดอันนี้มันหมายถึงก็หมายถึงจับมือนะแต่ก็คือหมายถึงใครก็ตามที่พาเด็กกำพร้ามาเนี่ยมินบัยนัลมุสลิมีนนะจากบรรดามุสลิมีนเอาเด็กกำพร้ามาเนี่ยอิลาตออามีวะชะรอบีเอามาเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มนะมากินอาหารของเขามาดื่มเครื่องดื่มของเขาฮัตตายุกนิฮุลลอฮุตะอาลาเอาจะบัลลอฮุละฮุลญันนะวาญิบที่อัลลอฮ์จะต้องให้สวรรค์กับคนคนนั้นคนที่เอาเด็กกำพร้า
มาเลี้ยงอาหารพี่น้องมาให้ทานอาหารมาให้ดื่มน้ำจากน้ำและอาหารของเขาเนี่ยเอาจับอัลลอฮ์ละฮุลจันนะท่านนบีบอกว่าวาจิบสำหรับอัลลอฮ์ที่จะให้สวรรค์แก่คนแบบนี้พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้และท่านนบีบอกว่าอิลลาไอยะมัลซันบัลลายุกฟัรนอกจากว่าเขาจะทำบาปที่ไม่ได้ถูกอภัยนะแต่แน่นอนพี่น้องขออภัยโทษอัลลอฮ์แต่ว่าผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราพาเด็กกำพร้ามาสู่อาหารอัลลอฮ์จะให้สวรรค์แก่ท่านและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษอีกนะครับว่ามันมัสฮะอะลารอซิลยะรอซิยะติมใครก็ตามที่สัมผัสกับศีรษะของเด็กกำพร้านะลายะมัสูอิลลาลิลลาห์นะครับและเขาไม่ได้ลูบศีรษะเด็กกำพร้าเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเข้าใจนะพี่ไม่ใช่เพื่ออื่นใดนะเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนลูบเนี่ยเพราะจะจีบแม่บางทีก็ไปทำตัวเป็นคนใจดีนะไปลูบแต่ไม่ได้หวังผลบุญจากอัลลอฮ์แบบนี้ลูบไปก็ไม่ได้บุญพี่น้องเด็กเจ็บหัวฟรีบางคนลูบจะไปโชว์คนว่าอันนี้เป็นคนใจดีเป็นคนเอื้อเฟื้อแก่เด็กกำพร้าแบบนี้ลูบก็จะเป็นบาปไม่มีความหมายใดๆเลยลูบวันนี้ไม่ได้ลูบเพื่ออะไรอิลลาลิลลาห์เพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวกานะตละฮูท่านนบีบอกว่าดังนั้นผลบุญที่เขาจะได้รับนั้นบิกุลชะอรตินมะรตอะลัยฮายะดุฮัสนาตทุกเส้นผมของเด็กกำพร้าที่มือเขาผ่านไปนะครับ1เส้นนะ1เส้นที่เขาผ่านไปแต่ละเส้นทั้งหมดจะเป็นความดีแก่เขาหมดเลยรูปหัวเด็กยังได้บุญเลยพี่น้องถ้ารูปหัวเด็กที่ไม่ใช่เด็กกำพร้าไม่ได้บุญแบบนี้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ให้แก่ลูกกำพร้าบางคนบอกแล้วลูกกำพร้ารวยนะอาจารย์นะบางคนบอกลูกกำพร้ารวยพี่น้องความรวยสร้างความอบอุ่นกับหัวใจไม่ได้เชื่อผมความรวยไม่สามารถได้ความอบอุ่นกับหัวใจได้ลูกกำพร้าจนเราก็ต้องดูแลเขาเล่นกับเขาทักทายเขาลูกหัวเขาได้ผลบุญเหมือนกันเลยครับพี่น้องเหมือนกันเลยครับพี่น้องเพราะที่สุดเขาคือลูกยาตีมวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักลูกยาตีมพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์บางคนโอเคบางคนมีทรัพย์เขาไม่ต้องการทรัพย์แหละแต่สิ่งที่เขาต้องการพี่น้องผลบุญนั้นลูกศีรษะนั่นคือผลบุญที่ท่านจะได้รับที่ท่านจะได้รับในการผลบุญที่เราทำดีต่อเด็กกำพร้าแบบนี้ว่ามันอัสนาอิเลยาตีมินเอายาตีมาตินอินดาหูท่านนบีบอกอีกว่าแล้วใครก็ตามที่ทำความดีกับเด็กกำพร้าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามที่อยู่กับเขาเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าคุณตูอานาวะฮัวฉันกับเขาฟิลจันนติกะฮาตัยนจะได้อยู่สวรรค์ด้วยกันอย่างสองนิ้วนี้พี่น้องนี่คือผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงผู้อุปการะเด็กกำพร้าผู้ดูแลแม่ไม้ผู้ดูแลสังคมรักเด็กกำพร้าให้เหมือนรักลูกตัวท่านเองดูแลทรัพย์เด็กกำพร้าถ้าเรามีตังมีทรัพย์ของเราแล้วไม่กินของทรัพย์เด็กดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่มีตังจริงๆพี่น้องและเราต้องดูแลเขาเอาทรัพย์เด็กมากินได้แค่ความพอจำเป็นนะแค่พอดีพอดีนะพอดีพอดีไม่ใช่ผานถลุงหมดจนเด็กโตมาไม่มีเงินเลยติดตัวเพราะทรัพย์ก็หมดกับเราแล้วอันนั้นไม่ได้นะครับเอาพอดีพอดีถ้าไม่มีกินเอาทรัพย์เด็กกินได้พอดีพอดีแต่ถ้ามีแล้วไม่ต้องเอาแล้วครับของเขาพี่น้องนะเอาของเราใช้และเก็บของเขาไว้แก่เขาอัลฮัมดุลิลละห์เพียงพอเลยนะครับเดี๋ยวคำถามนะพี่มีคำถามนะครับเดี๋ยวเราจะได้เสื้อผ้าของสามีที่เสียชีวิตสามารถสรุปก็ได้ไหมครับเสื้อผ้าสามีที่เสียชีวิตนะสรุปก็ได้ไหมจริงๆเสื้อผ้าเนี่ยเอาค่ะยอมรับว่าเมื่อมันเป็นทรัพย์สามีมันก็เป็นหนึ่งในมรดกนะมรดกฉะนั้นเมื่อเป็นมรดกแบ่งเรียบร้อยแล้วได้ใครไปแล้วเนี่ยเขาจะไปสรุปก็ได้เลยได้เลยนะได้นะครับไม่เป็นไรนะแต่อย่างนึงนะอย่าไปบางคนคือบางคนคิดถึงพ่อบางคนคิดถึงพ่อไปเองก็เก็บเอาไว้ดูต่างหน้าก็เก็บได้แต่ระวังนิดนึงนะ เก็บก็ไม่ต้องไปเก็บสถานที่โอ้โหบางคนก็เหมือนกับเหมือนหิ้งกับพี่น้องเก็บแล้วแบบทำเป็นกรอบอันนี้ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะโอเคเก็บในตู้เราดูคิดถึงผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับพี่น้องที่กรุงเทพนะตอนนั้นสมัยเราเรียนอยู่ก็มีคนพิการนะครับอีกคนพิการนะคานแต่มาละหมาดนะพี่คานนะมาละหมาดวันหนึ่งเนี่ยนะแกคนก็ไปเห็นแกผูกเชือกสีขาวที่มือนะพวกผู้ใหญ่แกคนแก่ๆเขาก็ไอ้มึงผูกอะไรวะก็บอกอิสลามผูกไม่ได้ก็ไปว่าไปว่าเขานะลูกคุณทราบยืนตลอดเวลานะทราบอีกนะก็ไปว่าเขาและเด็กกำพร้าคนพิการนะครับผมตกใจหนูอย่างนี้นะคนพิการนะเขาก็เสียใจพี่
เรารีบไปด่าเขาโดยที่เราไม่ได้ถามว่าคืออะไรจริงอยู่เขาทำนะเคมันก็ดูไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายชายพิการนี่บอกว่าอะไรครับบอกว่าเขาคิดถึงพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วผ้านี้เนี่ยอาจจะเป็นเศษเสื้อหรือเศษเครื่องนุ่มห่มของพ่อเขาบอกเขาคิดถึงพ่อเขาก็เอามาผูกที่มือจริงๆอิสลามก็ไม่ได้ทำแบบนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าเรารีบไปโจมตีเขาแป๊บหนึ่งเรารีบไปว่าเขาไงฮะถ้าเราพูดกับเขาดีๆนี่คือความรู้สึกหนึ่งของคนที่คิดถึงพ่อจริงๆพี่น้องและไอ้บางนั่นที่พิการเนี่ยไม่ใช่เด็กแล้วนะครับโตแล้วแต่ความรู้สึกหนึ่งครับพี่น้องเดินใช้มือเดินแทนเท้าเนี่ยแล้วก็ผูกไว้เนี่ยเขาบอกเขาคิดถึงพ่อแล้วเขาพูดเนี่ยเหมือนเขาจะร้องไห้นะครับพี่น้องคือเราฟังความรู้สึกเราไม่รู้สึกหรอกครับว่าคนคิดถึงพ่อมันจะขนาดไหนเพราะพ่อยังอยู่กับเรานะวันไหน ที่เราไม่มีพ่อเนี่ยท่านจะเข้าใจเลยว่าความคิดถึงพ่อมันเจ็บปวดจริงๆพี่น้องเนี่ยเขาทำแบบนี้นะฉะนั้นเราจะเก็บเสื้อผ้าสามีอะไรไว้เอาไม่ว่ากันนะแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดทำเป็นเหมือนกรอบหิ้งอะไรธรรมดาหรือแบ่งแล้วมรดกเรียบร้อยจะซะดะเกาะห์ให้ใครต่ออันนั้นเรื่องของท่านเลยนะครับได้นะครับอัลเลาะห์อะลัมยอถ้ากำพร้าพ่อแม่เลิกกันเรียกกำพร้าหรือเปล่าถ้าพ่อแม่เลิกกันพ่อแม่เลิกกันนะพ่อแม่เลิกกันอิสลามยังไม่ถือว่าเป็นกำพร้าอีกเพราะถือว่าพ่อยังอยู่แล้วพ่อไม่ใช่ตัวเบานะครับไม่ใช่เลิกกันแล้วไม่เป็นไรลูกอยู่กับแม่กูสบายเลยชีวิตโสดกลับคืนอีกครั้งไม่ได้ลูกคือลูกยังไงต้องดูแลส่งเสียเพราะเลิกกันไม่ถือว่าเป็นกำพร้านะตราบใดที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับพ่อเป็นใครพูดอาจารย์เด็กรายเป็นเด็กกำพร้าไม่ใช่ไม่ฮะถ้าเลิกเนาะใช่ครับพ่อเลิกกับแม่แล้วพ่อกลับไปเป็นคนพุทธก็ถือว่าลูกนี้ยังไม่เป็นกำพร้านะครับยังมีคุณพ่ออยู่นะครับนี่กับยากับสามีบอกว่าอย่าแล้วห้ามมีคนใหม่ถ้ามีคนใหม่อะไรเกิดขึ้นวันละวันเราควรทำยังไงเดี๋ยวนะสามีโหดมากเลยนะอย่ากับสามีบอกอย่าแล้วห้ามมีคนใหม่แล้วหวงขนาดนั้นเราจะไปอย่าทำไมนะพี่หวงขนาดนั้นมันไม่ต้องอย่านี่ถ้ามีคนใหม่อะไรจะเกิดขึ้นวันละวันโอ้นี่คือขู่นะครับนี่คือขู่เลยเราควรทำยังไงดีคะโอ้นี่ควรแจ้งตำรวจบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะเพราะสามีเนี่ยโหดมากนะคือจริงๆเวลาหย่ากันแล้วเนี่ยหมดอิดดะแล้วเนี่ยเราจะมีใหม่เนี่ยมันสิทธิ์ของเราแล้วนะแต่สามีขู่แบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องนะครับหลักศาสนาห้ามเพราะว่าเขาหย่ากันแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาไปกันเขาไม่พร้อมจะไปกันด้วยกันแล้วแหละฉะนั้นถ้าผู้หญิงจะไปมีคนอื่นอีกก็สิทธิ์ของเขาแล้วนะฉะนั้นสามีทำให้ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับหย่านะครับอย่าไปขู่อะไรแบบนี้นะถ้าเรารักและยังหวงแหนขนาดนี้เนี่ยกลับมาคืนดีแต่ครับถ้ายังไม่หย่าสามนะ กลับมาคืนดีแต่ครับอินชาอัลเลาะห์นะอย่างมีน้องคนละพ่อแม่เดียวกันพ่อน้องเสียผมเป็นพี่ชายสอนน้องเรียนศาสนาส่งน้องเรียนอัลกุรอานผมจะได้ผลบุญอะไรบ้างครับอยู่แต่ก็ครอบครัวน้องคือน้องร่วมพ่อน้องร่วมพ่อถือว่าเข้มแข็งนะน้องร่วมพ่อผลแม่พ่อเสียแล้วแต่เราก็ดูแลน้องดูแลน้องแน่นอนผลบุญเราเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์นอกจากว่าน้องเป็นเด็กกำพร้าแล้วเราดูแลเนี่ยนะครับและเรายังได้บุญมหาศาลในเรื่องการช่วยเหลือนะแล้วเป็นญาติเป็นน้องเราด้วยนอกจากการทำบุญยังได้สัมพันธ์เครือญาติยังได้ช่วยเด็กกำพร้าด้วยยิ่งใหญ่มากนะครับขอเราช่วยเหลือให้ความสำเร็จนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับตอนแรกสามีเสียเก็บสักพักตอนแรกสามีเสียก็เก็บค่ะหลังๆก็สระก็จริงๆเคสตรงนี้นะบางทีสามีภรรยานี่ผมฝากไปหนึ่งเวลาเราแต่งงานกันใหม่ๆเราก็จะพูดแบบรักนะมีถ้าเธอตายฉันจะไม่แต่งกับใครอีกแล้วฉันจะมีเธอคนเดียวบางทีเราพูดได้หมดผู้หญิงก็เหมือนกันนะมีบอกถ้าบังตายไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะอยู่กับลูกตลอดไปเลยมีผู้หญิงที่ทำอย่างนั้นได้จริงๆนะมีนะครับมีแต่สัญญาพูดกันได้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรกันเยอะเพราะว่าทั้งหมดก็คือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นอย่าไปรอตายนะวันนี้ยังมีชีวิตอยู่รักกันได้มากๆส่วนตายไปแล้วเนี่ยวันนึงเขาจะมีใครหรือแต่งใหม่อันนั้นไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมชื่นชมไปอย่างหนึ่งพี่แกเคยคุยกับแกนะเคยคุยกับแกทำตอนนี้แล้วได้ข้อคิดผมได้คิดแล้วพี่แกสร้างธุรกิจสร้างอะไรไว้ต่างๆเยอะๆมากมายเนี่ยแล้วแกคิดเนี่ยวันหนึ่งแกตายไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดครอบครัวลูกภรรยามีอะไรเขาเรียกฮะงานได้สานต่อ โดยแกไม่คิดข้างหน้าแล้วว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นหน้าที่ตอนนี้ดีที่สุดทำตอนนี้ได้เลยนะครับดีมากๆดูอาให้เบดดิ้งด้วยเบดดิ้งด้วยนะดูอาเบดดิ้งด้วยนะก็เบดดิ้งเรานะก็ขอพี่น้องดูอาด้วยนะก็ทำดีแล้วนะครับหากอัปปะหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดียวอันนี้คุณได้อยู่กับท่านในวันที่ท่านเจ็บทรมานหนัก
ดูแลท่านจนถึงวันสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์ครับบางคนเป็นอย่างนั้นจริงดูแลพ่อจนวินาทีสุดท้ายของคุณพ่อนี่ถือว่าผลบุญยิ่งใหญ่นะมีใครที่ดูแลได้จนวินาทีสุดท้ายผลบุญยิ่งใหญ่มากและแปลกนะบางคนไอ้ลูกที่เกเรนั่นแหละจะได้ดูแลพ่อจนวินาทีสุดท้ายบางทีมันเป็นการเอาคืนไม่ใช่เอาคืนโบนัสคืนกลับให้เพราะเราเคยทำให้ท่านเสียใจมาตอนวัยรุ่นวันหนึ่งที่ป้าอายุเยอะเราอยากเกมากกว่าเพื่อนเลยพี่ๆคนอื่นสุดท้ายเรากลับได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่คือการดูแลคุณพ่อจนวินาทีสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์นะครับดีใจด้วยนะครับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกกำพร้า4คนมา11เดือนใช้ใจเลี้ยงจริงๆนะครับอันนี้ก็น่าเห็นใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูลูกกำพร้ามา4 คนเยอะนะครับ4คน1เดือนแล้วก็อันนี้ต้องใช้ใจจริงๆขอเราช่วยเหลือนะครับขอเราช่วยเหลือ11เดือนมา11เดือนนะสามีเสียก็เกือบปีแล้วนะแล้วคุณแม่เลี้ยงลูก4คนอย่างน้อยที่สุดอยากให้กำลังใจคุณแม่นะครับว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮ์อยู่กับท่านนะอัลลอฮ์จะปกป้องดูแลพยายามและสักวันหนึ่งแต่ครับเราเหนื่อยวันนี้เนี่ยวันหนึ่งที่ลูกๆเขาโตเนี่ยมาจะไม่เหนื่อยแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับขอเราช่วยเหลือนะครับไปความเข้มแข็งแก่หัวใจคุณแม่นะครับอามีนครับทำงานไม่ใช่มุสลิมไม่ค่อยมีที่ละหมาดแต่มีมุมหนึ่งหาได้แต่คนก็เดินไปเดินมาคุยเสียงดังผมทำไงครับเวลาดูรีไม่ค่อยมีสมาธิผมต้องทำยังไงครับอ๋อไปทำงานโรงงานฝรั่งไม่มีที่ละหมาดมีแค่มุมเดียวแล้วคนก็เจียวเจ้าเจียวเจ้าทำยังไงครับก็ทำละหมาดไปครับไม่ต้องสนใจคนเสียงมันจะดังเราไม่มีสมาธิไม่เป็นไรเราก็ละหมาดของเราไปพอจะไปหยุดไอ้เขาเงียบเป็นไปไม่ได้นะเราละหมาดไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะแล้วก็สักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ใจเรานิ่งอินชาอัลลอฮ์นะครับสามีห้ามพยายามครับสามีห้ามพยายามไม่ให้ไปไหนเวลาสามีไปทำงานว่าหากว่าภรรยาไปไม่ฟังสามีสามารถทำอะไรได้ไหมได้ไหมสามีห้ามภรรยาไม่ให้ไปไหนเวลาสามีไปทำงานหากว่าภรรยาไปไม่ฟังสามีสามารถทำอะไรได้บ้างครับอ๋อเดี๋ยวนะสามีถ้าภรรยาไม่เชื่อฟังสามีและสามีไม่ให้ไปไหนแล้วนะอันดับแรกวาญิบต้องเชื่อฟังก่อนอันนี้ต้องเชื่อนะเพราะคำสั่งเขาไม่ได้ทำให้เละไม่ได้ทำชั่วนะแต่ถ้าภรรยาไม่เชื่อฟังไปนู่นมานี่สามีก็ต้องตักเตือนนะตักเตือนมีขั้นตอนนะครับตักเตือนว่ากล่าวอะไรต่างๆนะฮะมีสิทธิ์จะเตือนได้นะครับอันทำดีแล้วพี่ชายโย่พี่ชายกับพี่สะใภ้อย่าแต่หลานอยู่อะไรเนี่ยทำไมคำถามที่หนึ่งผมบอกว่าก่อนตายสามีสั่งว่าหากเขาตายห้ามเมียทั้งสามคนแต่งใหม่เมียไม่ทำตามปากเป็นข้าใช่แล้วหวงก่อนตายสามีสั่งว่าหากเขาตายห้ามเมียทั้ง3แต่งใหม่หากเมียไม่ทำตามบาปไหมครับจริงๆอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่วาซียะห์ไม่ใช่อะไรแล้วนะผู้หญิงมีสิทธิ์เพราะอุกมอัลเลาะห์เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะนิกะห์ใหม่นะครับมีสิทธิ์นะฉะนั้นสามีมาสั่งอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องถามว่ามันเป็นเงื่อนไขในการแต่งงานต่อไปมั้ยเราเนี่ยแต่งงานเนี่ยอันนั้นจะไม่มีปัญหาเลยนะครับสามีที่เขาสั่งแบบนี้เนี่ยบางทีเขาอยากจะอยู่กับเราอีกในสวรรค์แต่ถามว่าตัวเราเนี่ยชาลอนฮะมีสิทธิ์นะครับที่จะแต่งงานอีกเนี่ยทำได้แต่ถ้าเราอยากจะอยู่กับไอ้บังนี่อีกเราก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะแต่อันทำดีแล้วอัลลอฮฺอัลลัมนะครับนี่ถามว่าอยู่ไหนคนที่ว่าเลี้ยงเดี่ยวเมื่อกี้ได้เดี๋ยวนะอ๋อดีนะอ๋ออยู่ที่ไหนครับก็ตอบกันเองเลยนะกับพี่เดียนะถามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเมื่อกี้ที่ว่า อยู่ที่ไหนอ่ะชะลอก็ผู้หญิงกับผู้หญิงนะพี่นะน่าจะได้ช่วยเหลือกันถ้าผู้ชายถามนี่ก็วุ่นวายหน่อยนะ นะนี่ผู้หญิงถามโอเคเราก็ยังให้ไปคุยกันเองนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันเผื่อได้ช่วยเหลืออะไรกันได้นะครับกับพี่เดียนะที่ถามมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดนะครับเรื่องราวที่เราพูดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดวันนี้เรามีลูกอยู่พี่นะลูกยังมีลูกเรายังไม่เป็นกำพร้าวันนึงข้างหน้าหรือพรุ่งนี้เขาอาจจะกำพร้าก็ได้ฉะนั้นวันนี้เราทำดีกับเด็กกำพร้านะครับพี่น้องวันหนึ่งถ้าลูกเราเป็นยาเต็มขึ้นมาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้คนดูแลลูกเราต่อไปนะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ติดตามกันต่อนะกับอาชีพต่อไปเราขอดุอาให้พวกเราพ้นจากโควิด19ใครที่เป็นแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอย่าให้ลงปอดแล้วก็ให้หายดีอินชาอัลเลาะห์นะครับจากใครแกไม่ฉีดก็ฉีดซะนะปกป้องตัวเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็หาข้อมูลให้ดีตะวักกันต่ออัลเลาะห์แล้วขอเราคุ้มครองพวกเราทุกคนครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.